วันศุกร์ที่22กันยายนพุทธศักราช2566คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีปฏิญาณตนเบื้องหน้าสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานให้โอวาทแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโดยถือวันนี้เป็นวันรณรงค์ออกรับบริจาคครั้งใหญ่พร้อมกันเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชซึ่งมีนักศึกษาร่วมปฏิญาณตนในการบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์เพื่อสังคมตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกโดยมีผู้บริหารคณาจารย์ของแต่ละคณะร่วมมอบธงแก่หัวหน้าสายก่อนทยอยออกรับบริจาคตามสถานที่ต่างๆ